ดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮ็ดหยังกินเนาะแกงผักกีเล็กค่ะแกงหยังก่อครับแกงผักกีเล็กค่ะอ๋อแกงผักกีเล็กจ้ะกำลังสิต้มยานางแกงต้มยานางโอ้ต้มยานางต้มยานางครับต้มยานางเด็ดก่อนมีเครื่องมีหยังเนี่ยล่ะครับมีตะไคร้หอมแดงหอมแดงตำใส่พริกน้อยเดียวพริกจะใส่หลายเลยโอ้ตำใส่พริกค่ะตำใส่พริกครับแล้วก็มีหนังวัวหนังวัวแล้วก็หนังเขาได้อยากใส่หนังหมูก็ได้หนังวัวก็ได้อันนี้เฮ็ดจังไหนนี่อันนี้นี่ก็ถ้าใส่กันนะคะว่าหนังวัวนี่เฮ็ดมาได้จังไหนเขาอันต้มมาแล้วอ๋อเขามีขายมีขายตามตลาดถ้าเราต้มเองอะต้มยากเด้อ๋อครับมันต้องง่ายต้องไปเผาหนังซะก่อนแล้วก็จะบอกเขาวางไหนก็เอาหนังวัวที่ต้มแล้วต้มแล้วค่ะที่เผาแล้วต้มแล้วเอามาอันหนังวัวนี่ไปเฮ็ดอย่างอื่นได้บ่เนี่ยอันบ่ได้โอ้ต้องมาเฮ็ดใส่แกงกิเลสอ๋อเขาหูเลยแม่ค่ะจ้าแม่เขาถ้าสมมุติเราไม่มีหนังวัวล่ะหนังกับหมูก็ได้ฮะหมูก็ได้หนังหมูที่เขาเผาแล้วนะคะโอ้ขาเขาขาล่างขาอย่างนี้ครับครับเขาเผาแล้วก็เขาก็เอาตะหนังมันออกครับครับตะหนังอันดับต่อไปนับต่อไปก็คือกิเล็กกิเล็กก็คือเขาต้มแล้วคือกันต้มแล้วคือกันเพราะว่าถ้าแต่ต้มเองก็คือต้องต้ม3น้ำได้สิดึกตั้งสิเซ้าขมนะคะครับโดนวันค่ะโดนโดนค่ะก็กิเล็กใส่เวลาเอาใส่เวลาค่ะใส่เวลาเดี๋ยวอันบัดนี้เวลาไปสื่อยังไงนี่สื่อว่าห้ามาถึกอันขมนี่สินะกระทะกระที่เมืองตะก่อนไงโอ้สิว่าที่เมืองแต่ลินแต่ลินว่ามันขมบ่คันมันขมเฮาก็บ่เอาเออโอ้สีบ่น่ากินเฮาก็บ่เอาคือเก่าคันคนมาขมก็เอาขมแม่นคันมันแก่จัดเฮาก็บ่เอาคือเก่าอ๋อครับๆเบิ่งเจ้าครับนี่ค่ะนี่ก็วิธีการสื่อเนาะการสื่ออันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูบ่มีส่วนในธรรมดานี่อ๋อพริกบ้านๆพริกขี้หนูอันนี้น้ำปลาน้ำปลาต้องใส่เด้น้ำน้ำปลานี่จังไหนนี่น้ำปลาก็ใส่พวกต้มยังนี่บ่ทันต้มอ๋อเดี๋ยวไปใส่หมอกระสู้เองจ้าแม่ใส่มันนัวใส่มันนัวมันอร่อยผักชีลาวเขาไม่ใส่บ่ได้เด้บ่เป็นผักชีลาวบ่มันแกงลาวเด้มันแกงเล็กลาวเด้ครับครับอันนี้ต้นหอมต้นมีผักชีลาวมีต้นหอมครับสองอย่างเนาะสองอย่างวิธีการต้มน้ำยานางให้เดือดให้เดือดแล้วก็ตามด้วยเดือดยังล่ะคุณแม่เดือดแล้วค่ะต้มไปแล้วเดือดแล้วครับตามด้วยอันตะไคร้ตะไคร้ตามด้วยตะไคร้ตะไคร้ลงก่อนสักพักหนึ่งรอให้น้ำเดือดดีกว่าน้ำเดือดอยู่แล้วอ๋อครับอ๋อมันเดือดอยู่แล้วตะไคร้นี่คือสูตรของคุณแม่ศิลปินมักงวนดีใจกับกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อกดติดตามเลยครับกดติดตามแม่ได้เลยค่ะแกงกิเล็กสัญญาณผ่านกับกดกระดิ่งเอาไว้อีกค่ะกดติดตามแม่แน่แม่ก็พูดก็ทีหลังครับขอบ่มวนที่มูพนอเฮ็ดไปเรื่อยๆของแม่นั่นล่ะก็อยากสอนตามบ้านตามเฮ็ดไปตามนี่แหละค่ะเป็นตามด้วยบ้านบ้านหอมหอมพริกหอมแดงกับพริกตามไปเลยค่ะโอ้ยบ่ได้กินง่ายๆเด้ออันแกงกิเล็กนี่พิธีการนี่เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยตั้งอันหนังนี่หนังวัวนี่ต้องไปเผาซะก่อนได้เผาแล้วก็เสร็จจากเผาแล้วก็ต้องไปล้างน้ำแล้วก็ที่นี่ก็ไปต้มต้มแล้วก็ไปแช่น้ำอีกตัวมันสิพองขึ้นมาซ้ำนี่เลยเนี่ยมันยืดตัวได้เนี่ยทางที่ดีก็คือซื้อสำเร็จมาเลยมาเลยว่าต้องมาตบมันยากบอกว่าจะไปใส่แกงกิเล็กแกงกิเล็กแค่นั้นปกติเนี่ยก็คือกันมันง่ายๆเด้อค่ะต้มน้ํา1มันก็บ่เซาขมต้มน้ํา2ยังบ่ทันเซาขมอยู่แต่ต้มน้ํา3นู่นเด้อค่ะจังสิได้แกงตามของที่มีแต่ยังขมไปได้ต้มอีกมาเนี่ยกินแกงกิเล็กนี่บ่ได้กินเลยได้มื้อนี้บ่ได้กินแต่ว่าก็สิได้กินพูดลําอื่นพุ่นเด้อสิเผาหนังแซ่บๆตามด้วยหนังเด้อค่ะหนังวัวจ้าใส่ไปซื้อมาจากตลาดมาจากตลาดเด้อค่ะบ่ต้มบ่มาเผาเองเด้อค่ะเออมันยุ่งยากเด้อบ่ยุ่งยากเด้อเนี่ยอันนี้แกงแบบเล่าบ้านเฮาอยู่แล้วแกงแบบพอแกงแกงผมเคยเห็นเค้าแกงใส่กะทิคุณแม่แม่นค่ะแกงใส่กะทิก็ได้แล้วแต่แกงใส่กะทิก็จะแกงไม่อีกโซนนึง
นี่เป็นอีสูตรนี่อ๋อนี่พ่อแม่เขาแกงมากดอกนี่แอบแบบแกงแบบบ้านๆเลยบ้านๆอ๋อครับค่ะแล้วนําเดือดก็ไม่ค่ะเกี่ยวหนังวัวใส่แมนพี่แกงแบบอันกะทินั่นบางทีคนก็เอาแล้วแต่แล้วเนาะเดือดก็ไม่มากเอาหมูใส่ก็ได้เอาหมูใส่ได้แบบเอาเนื้อใส่อันนี้ก็แล้วถ้าผู้หมักคือกันแล้วถ้าผู้หมักบางคนบ่กินแกงลาวบ่กินเนื้อหัวเนื้อหัวก็ใส่เนื้อหมูใส่หมูใส่หมูหนังหมูหนังหมูเขาเอิ่นอีหยังขาหลังอีหยังไปเผาซะก่อนเผาแล้วก็ต้องไปต้มอีกเดี๋ยวมันล้างแล้วก็ไปต้มมากกับแบบมันกับพองขึ้นมาผุขึ้นมาแน่เนาะครับแม่นบ่ครับกลับมาจังมาแกงให้กันอุ้มเฮ็ดลําบากอยู่เด้ว่าแกงกิเล็กบ่มันแกงง่ายๆเด้อค่ะนี่คือจังแกงหลายติคุณแม่นี่ก็กินน้ําขายน้ําโอ้ไปขายน้ําขายน้ําโอ้คุณแม่คุณก็เป็นแม่ค้าเนาะอยู่ค่ะน้ําขายนี่หลายอาชีพน้องถูกใจกดไลค์กดแชร์พี่แม่แน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามล่ะครับติดตามล่ะค่ะสําคัญสําคัญมากนะคะมือหน้ามือหลังมือหน้ามือหลังที่แม่กับที่พี่กำลังใจเห็ดเลยเนาะมีกำลังใจมือหน้าที่ได้หัวมือหน้ามือหลังคุณแม่ศิลปินบางมวลเพื่อที่เห็ดหยังมากตามด้วยนี่ด้วยค่ะขี้เหล็กขี้เหล็กลมแล้วพอละแม่เฮาของเฮามากนั่นบ่ได้กินง่ายๆหรอกค่ะต้องใส่ต้มกิเลสมือนึงแล้วก็มาเผาหนังมือนึงแล้วก็กินง่ายๆด้วยค่ะเผาหนังคือแม่เป็นยำโอ้ยอยากให้หมูแล้วเนาะย่ำถึงความลำบากในการเฮ็ดในความเพียรกันนะสมือสบายอยากยั้งซื้อจากตลาดมาตลาดมาเฮ็ดที่บ้านแล้วปรุงแต่ซื้อสำเร็จมากอะบ่ถือใจอีกบ่ถือใจอีกบ่แซ่บบ่แซ่บกว่าเข้มมันจังฮะเข้มมันจังมันแล้วครับทั้งหมดซื้อเฮามาเฮ็ดเองบ่ได้แม่เฮาต้องแล้วได้รถได้เฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดเอาอ๋อครับเจ๊แจ๊บขนาดไหนก็นั่นก็ได้เฮาเฮ็ดเองนั่นครับพี่น้อง FC ทุกคนสูตรคุณแม่ศิลปินมากมวลนี่ผมก็รับประกันคือกันครับแซ่บอีหลีได้ข่าวว่าขายดีขายดีขายดีเฮ็ดตามนี้ล่ะค่ะสูตรนี้ล่ะบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังค่ะครับคือเฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดแล้วแต่รับประกันความอร่อยอร่อยมากเลยนะคะลองเฮ็ดเบิ่งครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ลองเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปลาใส่น้อยนึงเนาะปลาใส่นิดค่ะอ้าวปลาใส่เลยค่ะปลาใส่น้ำปลานี่เวลาไปซื้อวางไหนปลาใส่แกงโอ้ปลาใส่แกงปลาใส่ส้มตำปลาใส่ส้มตำเขาก็มีปลาใส่แกงเขาก็มีเดี๋ยวแต่ซื้ออันนี้ที่มาใส่แกงนี่คือปลาใส่แกงปลาใส่แกงแม่นค่ะโอ้ปลาก็มีหลายปลาเนาะแม่นว่ามันไปซื้อปลาใส่สมตำมาแล้วโอ้ยเสร็จเลยค่ะเรียบร้อยเลยล่ะค่ะบ่ต้องใส่เบิดเลยดิหนิต้องชิมมึงซะก่อนเด้เออใส่ต้องชิมมึงซะก่อนจังสิฮู้ว่าไปซักนัวบ่นัวหน่อยนึงแม่นค่ะชิมมึงก่อนชิมมึงซะก่อนสินัวบ่ครับพี่น้องทางภาคอีสานภาคใต้จังสิล่ะภาคอีสานเฮาภาคกลางกินแบบเฮาลาวนี่แหละเนาะแบบธรรมดาธรรมดาลองทําเบิ่งลองทำมึงแล้วพี่น้องเองเนี่ยก็ตามที่แซ่บนั่นน่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องทางฟังลาวเนาะบ้านพี่บ้านน้องกันอยากจะเฮ็ดแต่ว่าก็เจ้าก็สิเฮ็ดไข่ไข่กันนี่ล่ะไข่ไข่กันนี่ล่ะค่ะเออสูตรเดียวกันนี่ล่ะทีนี้ก็ไปซื้อมาคือกันนั่นแหละไม่ต้องต้มเองหรอกค่ะไก่เคียงเพิ่งกินแล้วก็ความเหม็นมาแน่เด้อครับแล้วตีชมกันมาแซ่บค่ะมวลมันชมอย่างเดียวตีก็ยินดีรับฟังนี่ยังทั้งที่ตามอันใดมันบ่ดีก็ตามยังได้เด้อพี่น้องแกไข่ปุ๊บแล้วแซ่บนี่แซ่บแม่นอนจับนี่จับอีกเลยล่ะปลาเล็กน้อยไปนะคือตีนัวบ่พ่อแต่ตีนัวบ่พ่อเนี่ยนะไอ้น้องเนี่ยแต่สมมุติมันเข้มแล้วเข้มแล้วเติมน้ำเข้าไปโอ้เติมน้ำเข้าไปอีกได้ค่ะแต่ว่าแม่ว่าแซ่บแล้วนี่น่ะแต่ว่าต้องใส่ถุงนัวหน่อยนึงบ่ใส่บ่ได้ได้แกงลาบบ้านเฮานี่มัน
ใส่หลายกระเทียมหลายใส่หมดกระเทียมหมดแล้วแต่ที่ได้สิใส่หรอกที่ได้สิหมักใส่หมักใส่ถ้าแม่ใส่น้อยนึงผงนัวผงนัวชูรสล่ะชูรสใส่น้อยนึงอย่าใส่หลายใส่หลายหัวหลานดิเนี่ยน้อยเดียวค่ะเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวที่มึงมันเด้อเราแซ่บเพราะแซ่บแซ่บยังไงพริกพริกพริกขี้หนูขี้หนูบ้านนี่แหละลูกโดดหรอกค่ะกับเพื่อนมันกินเป็นน้อยก็นี่ลูกโดดใส่เข้าไปใส่ลูกโดดไม่ต้องโขกไม่ต้องตำใส่เป็นเม็ดเข้าไปเลยค่ะโอ้มีนวลอ่อนก็ดีเนาะกันว่าอ่อนน้ำไม่แก่น้ำผสมกันไปค่ะเดี๋ยวน้ำกำลังเดือดตามไปด้วยต้นหอมต้นหอมต้นหอมลงก่อนต้นหอมลงก่อนนะคะต้นหอมลงต้นหอมลงแป๊บนึงแป๊บนึงน้ำกำลังเดือดน้ำในผักชีลาวทำไมจะผักชีลาวต้องแกงลาวดิค่ะเอาวะโอ้โหผักชีลาวใส่เนาะหอมแท้ๆเนี่ยใส่ผักชีลาวเนาะจ้าต้องแกงลาวดิค่ะเพราะใส่ผักชีลาวเต๊ะ27ค่ะ27ค่ะ27เลยวะนี่ที่ผักชีลาวใส่ผักชีลาวแล้วใส่อันสุดท้ายใส่ปุ๊บใส่ปุ๊บปิดเลยปิด7ปั๊บแม่นค่ะนี่คือสูตรคุณแม่เพื่อหยังล่ะครับเพื่อความไอ้นั่นค่ะให้มันทุกมากเมื่อใดค่ะอ๋อไอ้ให้มันเห็นสีเขียวเห็นสีเขียวค่ะโอ้อันนี้แล้วเหรอคุณแม่อันนี้แล้วเหรอคะคุณแม่ก็มันแล้วเอามาเบิ่งไกลๆให้เดินที่แม่ชิมก่อนค่ะโอ้โหชิมอีกกลัวพลาดแซ่บแซ่บอร่อยมากเลยนะคะโอ้สุดยอดอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราที่น้องต้นหอมกับแกงเขียวๆงามผักชีลาวเห็นอร่อยมากค่ะพริกก็เห็นพริกก็เห็นเออเห็นชูแนวตามเพชรตามนี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จเป็นอันว่าเสร็จแล้วเด้อค่ะเสร็จเรียบร้อยเพชรตามนี่เด้อเห็นแล้วตักสวยๆกินห่อนๆโอ้สุดยอดนะครับเนาะครับนี่ก็ล่าพี่น้อง FCอย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยกดติดตามกดติดตามศิลปินมักม่วนครับขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ